ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเมืองเพอร์จี้เลยนะหรือไพกี้ของผมนะครับพอเดินมาถึงเข้าในเมืองนะครับเดี๋ยวรอบนอกเมืองมีที่จอดรถฟรีนะครับก็ยังไงก็ไม่อยากเสียตังค์ก็ลองดูนะครับไม่ต้องเข้าไปข้างในเมืองนะพอเข้ามาถึงในเมืองนะก็จะเห็นแบบลวดลายต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเลยดูดินะตามบ้านก็จะมีลวดลายเห็นปะเป็นลวดลายที่สวยดีนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเดินดูเมืองกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับพอดีตอกนี้มึงจะขับรถกันลงไปยังไงวะเนี่ยข้างหลังก็เป็นลวดลายหมดเลยนะทั้งเมืองอ่ะผมว่าจริงๆมันไม่ใช่ลายทาสีนะเนี่ยมันเป็นลายสลักหินนะฮะเขาสลักหินเป็นลายตอนแรกนึกว่าเป็นสีทาเฮ้ยมันเป็นลายหินว่ะนี่นะครับเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับเป็นเมืองโบราณสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่10นะฮะก็จะเป็นแบบบ้านเขาจะสร้างติดกันนะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะเพื่อเป็นกำแพงเมืองด้วยนะครับอันนี้อาจจะแบบรีโนเวทมานานแล้วนะดูทรงแล้วประตูนะครับก็แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสร้างบ้านติดกันให้เป็นเหมือนกำแพงนะเพื่อจะได้ป้องกันโจรสลัดนะครับก็สวยดีฮะโอ้สุดยอดนะสุดยอดเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูในเมืองกันต่อเดี๋ยวว่าเป็นยังไงถนนก็จะเล็กๆนะเนื่องจากมันสร้างมานานแล้วนะดูดิสวยวะอันนี้ได้จะเป็นโบสถ์นะฮะอยู่ทรงแล้วอันนี้เป็นทางตันนะฮะสาเหตุหนึ่งนะครับที่อ่านมานะครับเขาบอกว่าทางมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบเขาวงกตนะเวลาเข้ามาในหมู่บ้านพวกนี้แล้วครับเพราะว่ามันต้องการที่จะแบบให้ศัตรูแบบงงนะครับว่าไปทางไหนอะไรยังไงไปไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นทุกทางจะไม่เชื่อมถึงกันบางทางก็จะเชื่อมถึงกันนะครับส่วนข้างบนก็จะมีเหมือนแบบที่เชื่อมถึงกันข้างบนอย่างนั้นเห็นปะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไว้เป็นแบบเวลาศัตรูมาใช่ไหมเขาก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็แบบเดินเชื่อมถึงบ้านถึงบ้านเขาบอกว่านะเดินจากบ้านต่อบ้านสามารถไปถึงได้รอบเมืองนะเขาว่ากันนะผมไม่เคยเดินนะก็เนี่ยลองดูทางดิถ้าเกิดแบบมีศัตรูมามันก็จัดการง่ายถูกอ่ะเพราะศัตรูถูกบีบเข้ามาในอยู่ที่แคบๆนะฮะโอ้นี่เป็นป้อมโบราณนะเมืองเพอร์จี้ไพกี้ของผมนะครับเหมือนจะใหญ่นะจริงๆมันไม่ใหญ่นะพอมองมาจากยอดเขานี่มันเป็นเมืองดูใหญ่อยู่นะแต่ว่าพอมาเดินจริงแล้วเนี่ยเดินประมาณแบบ20นาทีนี่ก็ครบรอบเมืองเลยนะครับตัวเมืองเก่าทะลุไปทะลุมามันก็วนกลับมาที่เดิมนะครับก็เหมือนในเขาว่าจริงๆมันเหมือนเขาวงกตนะก็เนี่ยเห็นไหมเดิมมาเจอน้องคนนี้อีกแล้วนะฮะก็เป็นหนึ่งเมืองที่สวยงามนะครับก็ใครผ่านมาที่คีออสนะครับก็ผ่านมาที่เดี๋ยวกินมีป้าโมโมยูทูบเบอร์ครับก็ใครผ่านมาคีออสก็ลองแวะมานะครับไม่ไกลครับมาเดินทางโดยสะดวกนะครับขับรถมาง่ายแล้วผมเห็นมีรถบัสมีรถอะไรผ่านเยอะนะเพราะเป็นหนึ่งในเมนแอสทรักชั่นของ
เกาะคีออสนะครับก็ลองแวะมาดูครับแล้วก็เป็นเมืองที่ทางผ่านไปเมืองเมสตานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเขาบอกว่าเมสตาเนี่ยถึงมันจะไม่เก่าแก่เลยหมายถึงว่าในระยะการสร้างของเมืองไม่เก่าแก่เท่าที่นี่นะครับแต่ว่ามันยังคง well preserved นะครับคือรักษาเมืองไว้ได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่านะฮะนี่ก็โอเคนะฮะกับเมืองเพอร์จี้นะฮะเดี๋ยวเราแวะไปไหว้โบสถ์กันดีกว่าโบสถ์อันเก่าแก่สมัยอยุธยานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันและอันนี้นะครับก็เป็นโบสถ์ที่เก่าที่สุดของเมืองเพอร์จี้นะฮะไพจี้เพอร์กี้ของผมนะครับเป็นสร้างในศตวรรษที่14นะครับโหอันนี้เก่าแก่มากนะฮะเก่าแก่จริงฮะแต่ว่าเสียดายนะที่มันล็อกนะฮะก็เห็นไหม The Church of Holy Apostles โหเก่ามากอือฮะนะฮะก็น่าเสียดายนะครับที่วันนี้เขาไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะคงเปิดเฉพาะช่วงเวลาพิเศษจริงแต่ว่ามันเก่าแก่แล้วเนาะใส่สมัยศตวรรษที่14อ่ะก็คงไม่ได้ให้เข้ากันดูกันง่ายๆนะก็เดี๋ยวงั้นเราจะไปกราบขอพรที่โบสถ์กลางเมืองนะครับแต่ว่าคงไม่ใช่โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดนะโบสถ์เก่าแก่ที่สุดอยู่นี่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปที่โบสถ์นั้นกันนะครับเป็นโบสถ์ของพระนาเกียนะครับพระแม่มารีนะครับก็เดี๋ยวจะไปสักการะกันดูดีกว่าเดี๋ยวตามไปข้างในดีกว่านะครับนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปขอพรกับพนักเกียร์มาแล้วนะครับแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของเมืองเพอร์จี้นะครับไพกรีนะครับของผมนะฮะก็เดี๋ยวง่ายเราไปเมืองเมสตากันต่อนะครับไปดูว่าเมสตานี่มันสมคำร่ำลือจริงไหมครับก็ง่ายใครมีเวลานะครับก็จะไม่ผิดหวังนะครับเป็นเมืองเล็กๆที่สวยงามทีเดียวนะครับเต็มไปด้วยลวดลายโบราณนะฮะก็อันนั้นมันคืออะไรดูดิคือลูกอะไรไม่รู้เขาตากแห้งไว้นะฮะก็เป็นน่าจะเป็นมะเขือเทศตากแห้งนะฮะก็ขโมยกินได้ไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวแล้วไงเราไปเมืองเมสตากันดีกว่าไม่ไกลนะฮะ